ก๊อตจิรายุถึงขั้นน้ำทะลักหลังวิดีโอคอลกับแฟนสาวแล้วเจอสิ่งนี้จังๆสามีแห่งชาติคนล่าสุดก๊อตจิรายุตันตระกูลได้วิดีโอคอลกับแฟนสาวโบเบญจวรรณทำเอาแฟนๆที่เห็นถึงกับใจคอไม่ดีเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าหนุ่มก๊อตเป็นคนเล่นมุกตลกอารมณ์ดีซึ่งคลิปดังกล่าวก็เช่นกันโดยในคลิปนั้นหนุ่มก๊อตได้วิดีโอคอลกับแฟนสาวที่แต่งชุดออกกำลังกายแล้วฝ่ายหญิงคงจะอวดว่าตัวเองนั้นกำลังปั้นหุ่นอยู่ซึ่งซิกแพคของสาวโบมาเต็มมากทำให้หนุ่มก๊อตถึงกับเล่นใหญ่น้ำทะลักออกจากปากทันทีเรียกเสียงฮาให้กับหวานใจได้ทันทีโดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่สาวโบนั้นนำมาโพสใน IG Story ของเธอก่อนจะมีคลิปอื่นๆที่เธอได้ออกกำลังกายฟิตหุ่นให้เห็นกัน